ตอนแรกลุงมาไม่รู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยสำหรับสมาชิก PlayStation Plus สามารถลองเล่นเบต้าได้ฟรีเลยนะครับลุงแมวก็เลยไปพรีออเดอร์มาเมื่อวานนี้นะสาเหตุที่พรีออเดอร์เนี่ยก็เพราะว่าเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็อยากจะสนับสนุนแหละแล้วก็ท่าทางเกมก็ดูน่าสนใจดีนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถึงแม้ว่าจะออกไปทางคล้ายๆกับ Overwatch นะแล้วก็บวกกับตัว Guardian of the Galaxy ใช่ไหมแต่ก็อยากรู้ว่าจริงๆเนื้อในเกมเป็นยังไงนะครับก็เลยพรีออเดอร์ไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาลองเล่นดูนะลุงแมวลองเล่นไปได้ประมาณน่าจะเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็เลยมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะอันแรกก่อนนะครับก็คือตัว Concord เนี่ยเป็นฮีโร่ชูตเตอร์นะในความหมายก็คือปืนอะไรพวกนี้เราจะอัพไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีปืนที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งปืนเนี่ยมันก็จะสร้างความแรงนะยิงทีเนี่ยดาเมจไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็จะมีความสามารถเสริมพิเศษอาทิเช่นบางตัวเนี่ยสามารถฮีลตัวเองได้นะครับบางตัวฮีลเพื่อนได้บางตัวลอยตัวได้บางตัวสร้างเกราะได้ซึ่งตัวละครพวกนี้ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยนะรู้มั้ยไม่ใช่ว่าในเกมนี้เขาแบ่งเป็นกี่กลุ่มเนาะโดยปกติเนี่ยก็จะมีสายบุกใช่ไหมสายซับนะที่เป็นแบบสายฮีลนะแล้วก็สายแทงค์นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอีกนะสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้เกมแนวประมาณนี้นะก็คือมันเป็นสกอตเบสชูเตอร์นะครับก็เป็นต้องเล่นไปด้วยกันนะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับถึงจะสนุกนะหรือว่าถ้าเราไม่เล่นกับเพื่อนเนี่ยต้องเล่นเป็นทีมพอสมควรนะมันจะแตกต่างจากการเล่นพวก Call of Duty ที่อาจจะเน้นอารมณ์แบบฆ่ามาคนเดียวแล้วก็ยิงแหลกนะก็เล่นสนุกได้แล้วนะครับแต่ว่าเกมแนวประมาณ Hero Shooter ที่เป็น Squad Based แบบนี้คือประสบการณ์ของเราจะสนุกหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอเพื่อนร่วมทีมแบบไหนด้วยนะหรือพูดอีกแง่นึงนะครับก็คือว่าเราต้องพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักประมาณนึงเลยถึงจะสนุกถึงจะเพลินได้นะคือตอนแรกที่ลุงแมวเล่นเนี่ยมันจะมีแมตช์ที่รู้สึกว่าไม่สนุกเลยนะครับทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดโดนยิงเละเทะไปหมดเลยนะลงไปก็ตายนะครับแต่ว่าก็จะมีบางแมตช์นะครับที่เพื่อนเล่นกันเป็นทีมเนาะวิ่งไปด้วยกันนะครับแล้วก็มันส่งเสริมกันอันที่เช่นเพื่อนเปิดโล่ใช่ไหมเรายิงอย่างเงี้ยอีกคนนึงฮีลเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าส่งเสริมกันว่าบางทีเราก็ไปเจอเพื่อนแบบไม่ช่วยกันอย่างเงี้ยบางทีก็ไปเจอคนที่ช่วยกันก็รู้มาคิดว่าเกมมันยังใหม่อยู่แล้วก็คนก็ยังงงว่าเล่นยังไงนะรู้มาก็งงเหมือนกันนะครับก็อันนี้พอเป็นระยะยาวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มากเนาะแล้วก็รวมไปถึงลักษณะการเล่นที่เปิดนะโหมดการเล่นที่เปิดณปัจจุบันที่รู้มาลองเล่นเนี่ยมันยังเป็นตัวทีมเดธแมชนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคล้ายๆกับคิวคอนเฟิร์มนะพอยิงเสร็จแล้วต้องไปเก็บไพ่ของศัตรูนะซึ่งมันเป็นโหมดที่จริงๆไม่ต้องช่วยกันก็ได้นะคือมันเปิดโอกาสให้บวกกันแต่ว่าบวกเอง1ต่อ1นี่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงที่เขายังไม่เปิดนะก็คือ Domination นะถ้า Domination เนี่ยไปยึดจุดอันนี้ลุงแมวว่าน่าจะช่วยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกโหมดนึงซึ่งลุงแมวไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ชอบแบบต้องมารอครับก็คือเอาระเบิดไปวางอะไรกันนะหรือว่าเอาของไปวางตามจุดนะครับซึ่งมันตายแล้วมันตายเลยแล้วมันต้องรออย่างเงี้ยลุงแมวก็ไม่ค่อยชอบนะซึ่งถ้าความสนุกแบบนี้อาจจะต้องมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกได้ว่าเขาดีไซน์มาให้ต้องเล่นกับเพื่อนนะคือการที่เราจะต้องเหมือนกับยิงทีเดียวไม่ตายนะครับยิงศัตรูอ่ะคือลุงแมวมีหลายตัวเลยนะที่ลองเล่นนะครับคือยิงหมดแม็กอะแล้วไม่ตายซึ่งวิธีการอาจจะต้องเปลี่ยนปืนนะหรือว่าหมายถึงว่าใช้กับสวิชไปใช้ปืนสำรองนะหรือไม่งั้นเนี่ยก็ใช้ปืนเดิมนี่แหละจะต้องรีโหลดอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากนะครับมันยากมากในการที่เราจะยิงศัตรูแล้วจะฆ่าได้นะโดยที่ไม่มีการช่วยเหลือจากเพื่อนคือถ้ากับออกแบบมาว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง2คนช่วยกันแต่ว่ามันก็จะมีฮีโร่บางตัวนะครับที่รุนแรงมากนะคือสามารถหลอยได้อย่างเงี้ยยิงทีเดียวตายก็มีเหมือนกันเนาะก็อันนี้ต้องลองแล้วค่อยๆไล่ค่อยๆเล่นดูว่าเราชอบเล่นแนวไหนยังไงนะครับผมบางทีต้องแบบคว้างระเบิดไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงจะตายอย่างเงี้ยนะความสนุกของเกมเนี้ยนะสำหรับลุงแมวเองเนี่ยคือซึ่งก็คล้ายๆกับ Overwatch นะก็คือว่าเราจะรู้สึกสนุกรู้สึกมันได้นะคือเมื่อเราเริ่มหาฮีโร่ที่มันเข้ากับสไตล์ของการเล่นของเราได้นะครับในเคสของลุงแมวเนี่ยลุงแมวเพิ่งมาเจอตอนหลังเนี่ยนะก็คือน้องที่เขาใจหมวกนะครับอารมณ์คล้ายดับพังนะแล้วก็ถือปืนขนาดใหญ่แล้วยิงไม่กี่ทีทีนี้ก็ยิงเยอะอยู่แหละแต่ว่ายิงได้รัวๆแล้วก็ดาเมจสูงอย่างเงี้ยก็พอเล่นพอเจอตัวเนี้ยก็รู้สึกสนุกเลยนะครับก็สามารถเล่นได้นะถ้าเทียบกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ที่ไปลองทั้งแบบ
ัวละครที่เป็นคล้ายๆสายสเตลไหลลื่นอะไรเงี้ยนะหรือว่าตัวละครที่แบบใช้ปืนสั้นอย่างเงี้ยก็ใช้ปืนพกเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าอึดอัดหงุดหงิดพอสมควรว่าเล่นแล้วมันยิงแล้วมันไม่ตายสักทีเนาะแล้วก็ไม่มีเพื่อนมาซัพพอร์ตหรือว่าเราจะเล่นไม่เก่งนะมันก็ค่อนข้างยากทีเดียวนะในเชิงการเคลื่อนไหวนะถ้าใครคุ้นกับพวก Call of Duty หรือว่า X Defiant นะครับเปิดมาตอนแรกอ่ะคุณจะอื้องไปเลยเพราะมันเดินช้ามากนะมันเดินช้าสุดๆเลยนะครับถ้าเทียบกับหลายๆเกมนะก็มันจะมีคลาสบางตัวตัวละครฮีโร่บางตัวนะครับที่เดินเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะแล้วพอเล่นไปเรื่อยเนี่ยลุงมาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเกมนี้มันสปีดของเกมในภาพรวมอ่ะมันค่อนข้างช้านะคือค่อยๆเล่นนะครับไม่ได้แบบบวกกันแบบไม่กี่วิแล้วก็ตายอย่างเงี้ยคือแล้วยิ่งตอนยิงนะกว่าจะเอาศัตรูลงได้เนี่ยโอ้ใช้เวลาหลายวินาทีนะครับซึ่งนานนะถ้าเทียบกับเกมชูเตอร์อื่นๆเนี่ยลุงแมวว่านานเลยนะครับหรือว่าบางทียิงกันยังไม่ตายเนาะวิ่งไปเติมพลังกลับมาแล้วก็มายิงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องค่อนข้างเป็นกลยุทธ์อ่ะค่อนข้างช่วยเพื่อนอยู่ประมาณนึงนะแล้วก็เกมนี้อีกอันนึงก็คือมันไม่มีฮีลเองนะคือสมมติเราโดนศัตรูยิงนะครับแล้วก็หนีไปหลบสักพักแล้วเดี๋ยวพลังชีวิตขึ้นมามันไม่มีเนาะมันจะเกิดการฮีลตัวเองได้2แบบนะครับก็คือไปที่จุดต่างๆที่อารมณ์คล้ายกับเกมเควกอ่ะนะก็คือเดินไปแล้วก็ไปที่ฮีลเนาะที่ปฐมพยาบาลนะครับเป็นรูปโรงพยาบาลนะรูปโลโก้การปฐมพยาบาลเนี่ยหรือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องให้เพื่อนฮีลให้นะครับก็ต้องเลือกตัวฮีโร่ที่มันมีการฮีลในตัวเองอะนะก็มันก็จะเล่นยากนิดนึงนะหรือว่าถ้าใครเล่นมาจากสายแบบรู้สึกว่าเคยคุ้นเคยกับการฮีลออโต้ก็จะรู้สึกว่ายากหน่อยนะครับแต่นี่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นแหละเพราะเล่นไปสักพักก็ปรับตัวได้เนาะในส่วนของภาษาไทยนะครับก็อันนี้เป็นเบต้าเนาะเราอาจจะยังคอมเมนต์ในช่วงเบต้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเบต้าเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์สุดท้ายเนาะก็ตอนแรกที่เปิดมาที่คุยกันเป็นเนื้อเรื่องอ่ะตัวซับภาษาไทยมันวิ่งไม่ตรงปากนะก็น่าเสียดายนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าอิมเพรสชั่นแรกนะเปิดมามันก็เลยแบบยังไงกันอะไรเงี้ยเหมือนกับมันยังไม่ค่อยเสร็จยังไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่แต่ก็อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ายังไม่ได้เป็นตัวไฟนอลเนาะก็หวังว่าพอตัวไฟนอลออกมาแล้วพวกนี้จะถูกแก้ไขแล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมตัวซับไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุตส่าห์มีภาษาไทยแล้วก็ช่วยทำให้มันตรงด้วยนะครับก็จากใจคนที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะแล้วก็ลุงแมวว่าเกมนี้ยิงค่อนข้างยากเดียวนะอันนี้พูดถึงในเคสของการเล่นบนตัว PlayStation 5นะครับคือระบบ Aim Assist เนี่ยคิดว่ามีนิดนึงแหละแต่ว่าโอ้ยากคือถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะที่ลองเล่นมานะคอร์สต้องบอกก่อนนะว่าลุงแมวไม่ได้เป็นสายOverwatch นะครับไม่ได้เป็นสายฮีโร่ชูเตอร์มากเนาะหรือว่าไม่ได้เป็นสายสควอดเบสมากก็ลุงแมวเล่นคอร์สเล่น X Defiant เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันยิงง่ายกว่านี้นะยิงง่ายนี่คือการซูมเล็งเข้าไปแล้วก็หันตามศัตรูอะไรเงี้ยมันง่ายกว่านี้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวนะก็รู้สึกว่ามีเลือกบ้างนะครับตอนจะยิงกันแล้วบางทีมันไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยนะต้องฝึกแหละต้องฝึกเนาะในเชิงของเลเวลนะครับเกมนี้มีระบบซีซันด้วยนะแล้วก็มีระบบเลเวลนะครับซึ่งดูเหมือนกับว่าในอนาคตไม่รู้ว่าอีกใกล้หรือไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาเปิดตัวได้คนเล่นเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าพร้อมจะกลายเป็นฟรีทูเพลย์ทุกเมื่อนะคือเราคุ้นเคยโครงสร้างของการเป็นฟรีทูเพลย์ประมาณนี้อยู่แล้วนี้มีระบบซีซันนะว่าแบบกี่เดือนก็ว่าไปเนาะแล้วก็มีระบบเลเวลแล้วเลเวลเนี่ยไม่ได้เท่าที่ลุงแมวเข้าใจเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอามาทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นเนาะมันฟิกซ์ไอตัวความสามารถอยู่ในตัวละครอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องคอสเมติกมากกว่าซึ่งคอสเมติกก็มีเยอะนะตั้งแต่แต่งตัวให้ตัวละครนะครับเลือกได้หลายชิ้นเลยแต่งพวกไอตัวการ์ดของเรานะโลโก้ทั้งตัวมอตโต้แล้วก็มีนะครับตัวพื้นหลังอะไรเงี้ยก็มีให้ปลดล็อกสนุกๆได้เยอะอยู่แหละลุงแมวก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้อยู่นะครับผมแล้วถามว่าสรุปแล้วมันสนุกไหมนะก็อย่างที่บอกก็คือถ้าคุณสามารถหาฮีโร่ที่เข้าทางคุณได้นะแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับระบบนะครับที่มันเป็นสควอดเบสชูเตอร์เนี่ยแล้วก็เป็นฮีโร่ชูเตอร์เนี่ยรู้ไหมว่าก็สนุกดีนะเล่นเพลินอยู่แล้วก็จังหวะเกมมันไม่ได้โหดมากนะครับคือเพราะนั้นสำหรับมือใหม่ก็เล่นได้คือคำว่ามือใหม่นี้แบบว่าซื้อเครื่องมาเล่นเลยเนี่ยคงยากอยู่นะแต่ว่าในความหมายก็คือว่ามันไม่ได้รีบมากที่จะต้องแบบรีบวิ่งรีบหันรีบอะไรเงี้ยค่อยๆไปก็ได้เนาะแล้วก็เล่นไปกับเพื่อนก็สนุกลุงแมวคิดว่าถ้าเล่นกับเพื่อนนะ
จะสนุกขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะครับแต่พอดีลุงแมวเล่นคนเดียวนะมันก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นมากนะประมาณนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวลองไปชวนน้องสาวมาเล่นในช่วงนี้ดีกว่าคุณแม่เข้าใจว่าคนที่มี PlayStation Plus สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะตัวเบต้านะครับผมลองไปหาดูนะโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะครับเจอใหม่วันถัดไปนะขอให้มีความสุขความเป็นทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม